ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินบ่ายๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาสปอร์ตแมนคุณผู้ชมเขาทำอะไรก็ตามต้องแบบผัดโผนสมกับความเป็นแมนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการของเราวันนี้ก็คงจะต้องแบบสไตล์นี้กันไปก่อนคุณผู้ชมเข้าใจนะครับคุณบีสวัสดีครับครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นบ้าเพ่อะไรนะครับเมื่อกี้เห็นก่อนเข้ารายการต้องดัดเห็นที่มีเขาเชียร์มวยนี่แหละครับอ๋อเชียร์มวยเออก็มีคนท้าทายฉันนะว่ารอบ2ซีซั่น2ฮะอาจารย์จะขึ้นชกดูกูตั้งการโอ้โหถือกระทะดีกว่าไหมครับผมอย่านะแล้วคู่ชกของฉันใครครับก้องปิยะอยากดูอยากดูนึกภาพออกเลยนะครับพอพี่ก้องชกนะนี่เนี่ยอาจารย์นี่เนี่ยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อ่ะตั้งรับรอจังหวะ2วันนี้คุณบีมาจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับกิ้วคัตสึซอสวาซาบิครับไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งพี่บีมพร้อมยังผมพร้อมแล้วครับ10นาทีจัดตอนนี้ไปเรามาดูว่ากิ้วคัตสึจะกินได้เปล่าหรือว่าเททิ้งวัตถุดิบอันนี้นี่มีหลอกด้วยใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องใช้หมดใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดหรอกแต่มีเนื้อมาก้อนเดียวแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะใส่อะไรบ้างเราก็เตรียมได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการมากกว่านี้เดี๋ยวให้มอไซค์วิ่งไปตลาดมีกระป๋องแล้วครับผมเหมือนโดนมาลังแกงไงไม่รู้ผมก็จะคนกวนกันไงเห็นมาเอาไข่ต้มอ้าวแรงอ่ะอ้าวตายแล้วทำไมแค่เอาไข่ต้มมาลายอ่ะเอาไข่สดมีนี่โอเคอันนี้ถ้าหมุนแต่ว่ามันอันนี้ภรรยาเป็นคนสอนครับอ๋อถ้าหมุนไม่ได้ครับแสดงว่าไข่มันสุกอ๋อใส่แป้งผสมกับไข่ก่อนนะคุณผู้ชมสักนิดไหมใส่ไข่นะคุณผู้ชมสูตรของคุณบีมเขาใส่ไข่ใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำมันไม่มีอะไรผิดใช่ไหมครับไม่มีอะไรผิดไม่ตำรับของไข่ก็แบบที่บ้านไข่ใครกินแบบไหนเราก็ต้องดูแบบนั้นแต่ผมขอแป้งเพิ่มได้ไหมครับได้มีแป้งเหรอชิมสิแล้วหลอกผมมั้ยเนี่ยไม่หลอกไม่หลอกฉันก็ไม่รู้ฉันก็จะไม่รู้อ่ะชิมแล้วก็ยังไม่รู้อีกเหรอครับเอองั้นใส่เถอะแป้งข้าวเหนียวเหรอเอ้าอุ๊ยตายใส่ได้ปะจะทำกะลอจี้เหรอคะเฮ้ยเกลียดอ่ะไม่เอาแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่าซีเรียสเลยกินได้ครับดีครับโอ้ยผู้ชายหล่อๆทำอะไรก็น่ากินเท่านั้นแหละโอเคแล้วมันจะฟูไหมเนาะฟูไหมเนาะฟูไหมเนาะเนื้อถ้าต้องฟูด้วยหรอเนื้อมันเป็นแบบสีทองอลามในความคิดผมนะครับแล้วก็แบบมีกลิ่นวาซาบิบางๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นวาซาบิอุ๊ยฉันนึกภาพแบบนี้ยังนึกไม่ออกใช่มั้ยฮะเดี๋ยววิมขออนุญาตนะครับนี่อะไรครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่เฮ้ยใช่ไม่ใช่อะไรรู้เหรอไม่รู้อ๋อเกล็ดขนมปังต้องใช่มั้ยต้องใช้แน่ๆเลยอ๋อแล้วใส่ลงไปในนั้นเหรอใส่ทำไมวะเฮ้ยยากอ่ะไม่อยากมาแล้วแล้วเนื้อหั่นมั้ยไม่หั่นครับบิมไม่อยากหั่นเลยครับแต่ว่าบิมอยากจะแต่มันจะไม่สุกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกแล้วฉันก็กินได้เนื้อดิบๆหัวตำรับของคุณบีมน่าทานนะคะเดี๋ยวไม่เคยเจอแล้วเกลียดขนมปังใส่ตอนไหนก็เทใส่ชามเสร็จแล้วลงไปคลุกอ๋อนี่เลยโอ้ไม่เค
ดเลยอ่ะรู้ไหมผู้ชายแมนๆเวลาทำกับข้าวแล้วดูมีเสน่ห์เธอรู้ป่ะจริงเหรอครับมันต้องร้อนร้อนแล้ว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 ขออนุญาตนะครับนะครับครับโอ้ยตายน่าทานมากเลยอ่ะวิดูดีอ่ะโอ้ยดูดีไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่อยากเชื่อเลยครับแล้วเดี๋ยวคิดได้ยังว่าวาซาบิซอสมันควรจะเป็นแบบไหนพิมกะจะเอาวาซาบิเนื้อจริงนะครับผสมกับมายองเนสวาซาบิแล้วก็คนๆกันแล้วก็โรยไปบนหน้าอ๋อ perfect มากเลยคิดนะครับแค่นึกภาพตามนะเนี่ยตอนนึกว่าฉันนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยจริงๆผมทำร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเหรอแต่ว่าผมไม่เคยเข้าครัวเองนะครับอ๋อทำไมเธอชอบใช้แต่ของญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะเป็นคนที่ผูกพันด้วยนะครับแล้วก็ชอบนิสัยคนญี่ปุ่นส่วนตัวชอบผู้หญิงญี่ปุ่นผู้ชายผู้หญิงนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ผู้ชายด้วยเหรอเราทำธุรกิจธุรกิจกับผู้ชายเพราะว่าคนญี่ปุ่นคำไหนคำนั้นครับเขาไม่ค่อยบิดพลิ้วเขาไม่ค่อยบิดพลิ้วสีมันอร่ามกว่านี้นิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเนื้อได้บิบเลยเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิเขาถามอะไรหน่อยสิครับเคยเล่นกีฬาเยอะแยะเนี่ยเคยแบบเสียงเป็นเสียงตายอะไรบ้างไหมอ่ะแบบเสียสยองอะไรเงี้ยผมก็อุบัติเหตุหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในมอเตอร์ไซค์ในสนามบินก็หายปลาหักแขนหักข้อมือหักนิ้วขาดแสดงว่าเธอก็ใส่อะไรหมดเลยครับเป็นอะไรครับอะไรไทเทเนียมผสมสแตนเลสครับตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะมีหายปลามีแขน2ข้างครับจับนิดนึงได้ไหมอะไรอะไรเล็กอ๋ออุ๊ยตายหัวน็อตยังโผล่อยู่เลยครับอุ๊ยหรอครับแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็นช่วงช่วงล่างน้องโอเคครับอ๋อไม่ยังไม่หักเลยครับยังไม่หักเลยสุกไหมยังไม่สุกแล้วนะฮะเราสุกแล้วนะงั้นเราก็ปิดเตานะปิดเตาจ้ะโอเคจ้ะสุกไม่สุกเราก็กัดฟันกินนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะอร่อยแหละสุกสุกดิบๆสมมติเนื้อได้ดิบเลยเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิบครับโอ้ยตายน่ากินมากเลยอ่ะดูคริสปี้มากเลยดูคริสปี้มากเลยครับบิมทำอะไรต่อบิมอยากทำซอสวาซาบิคนโบราณผสมเล็กน้อยครับผสมเล็กน้อยแต่ฉันชอบทานมากเลยอะไรอาจารย์กินวาซาบิสดๆนะครับไม่ใช่ไม่ต้องหรอกโอเคเนื้อวัวกับวาซาบิมันก็เข้ากันนะครับแล้วบางคนเขาก็กินเนื้อวัวสดๆจะเป็นแบบวากิวเอฟใช่ใช่ครับที่ร้านมีบ้างร้านขายเนื้อเอฟคำหนึ่งหลายบาทละสิบเป็นบิมขายเป็นพีซครับเป็นเซตเพราะว่ามาจากจังหวัดยามากาตะเป็น A5 ครับถ้าพี่ไปจะได้ราคาพิเศษแน่นอนครับอาจารย์กินฟรีอาจารย์กินฟรีครับไม่เอาพี่ไม่ชอบเดี๋ยวเอาเนื้อใกล้เน่าให้พี่ไม่มีเน่าทำไมมันแดงอ่ะอาหารไปเศษไหนดูซิไม่เป็นไรทานได้อันนี้มันฉันอยู่ญี่ปุ่นฉันยังกินเนื้อดิบๆเลยสมมติเนื้อได้ดิบเลยเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิบเราก็กินตรงที่มันไม่แดงมากสิแขกรับเชิญอาจารย์ทุกคนนี่ทำอาหารเป็นแบบนี้ทุกคนหรือว่าดีกว่านี้ครับโอ้ยน้องบิมดีที่สุดเลยโอ้ยเทปที่แล้วเทปที่แล้วพูดแบบนี้ไม่จริงไม่จริงคนอื่นมาตั้งแต่เริ่มรายการมาทำมาเป็นร้อยตอนนะทำกับคำในเรื่องเลยมีน้องบิมดีที่สุด พี่ไม่เคยมีแขกที่ไหนแน่นขนาดนี้แน่นด้วยคุณภาพอ่ะสมแล้วก็ทิ้งไปอย่างที่น้องบีมบอกพี่เลยว่าเนื้อสีน้ำตาลเอาแปะทองๆแล้วก็มีวาซาบิอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้พี่นึกภาพแบบมันเหมือนกับที่พี่นึกภาพเลยอ่ะเหมือนไหมฮะเหมือนมอแต่ว่าผมอยากจะแต่งนิดนึงเอาตามสไตล์เลยตามสไตล์ตัวเองเลยคนอยู่เยอะผมไม่ค่อยกล้าแต่งมันไม่มีอะไรต้องคิดมากแล้วนะไม่มีอะไรต้องเสียใช่ไหมมันจะต้องดูร้อนแรงเล็กน้อยนะอ๋อเหรออ๋อเละและ้วเพราะว่าเดี๋ยววางไม่ถูกเลเยอร์อ๋อเพราะทำไมเลเยอร์มาด้วยโอ้แม่เจ้าจริงๆเราเรียนอาร์ตมานะครับว้าแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยเลือดยังแดงอยู่เลยอ่ะคิดว่าเป็นซกเล็กแล้วกันนะครับอาหารญี่ปุ่นก็มีเลือดสดๆได้ครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวเราชิมกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเสร็จแล้วอาชิมเถอะบิมก็กินของตัวเองด้วยสิเอาบิมต้องกินด้วยครับอ๋อแน่สิเธอทำเธอต้องกินของเธอด้วยครับบิมจับนี้เธอชอบกินอะไรที่มันแบบอันนี้ผมยังวางไม่ไหวแล้วชอบของผมเนื้อวัวของผมอ๋อนี่จะชอบอะไรที่แบบอ่อนๆไม่ก่อนเนี่ยอ่อนๆแล้วผมไม่ได้กลับบ้านอ๋อเหรอครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่ามาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปผัดค่ะโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิพร้อมปรุงตราโลโบ
ให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมและเนื้อวัวติดมันหั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะลวกสุกมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบยี่หร่าผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกจัดผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าลงในจานเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ย่างน้ำสลัดไข่เค็มนำขนมปังเบอร์เกอร์มาทาเนยสดชนิดจืดให้ทั่วแล้วนำลงจี่ในกระทะที่ตั้งไฟเตรียมไว้แล้วนำสะโพกไก่ทาเกลือป่นและพริกไทยดำให้ทั่วทั้งสองด้านตั้งไฟปานกลางนำสะโพกไก่ลงจี่จนสุกทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำสลัดไข่เค็มผสมเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในอ่างตีผสมจนกระทั่งไข่แดงขึ้นฟูแล้วค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตทีละน้อยแล้วตีให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นเนียนเติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่สับและไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นวางผักสลัดลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่จี่ไว้ตามด้วยมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่หั่นแว่นจี่วางสะโพกไก่บีบน้ำสลัดไข่เค็มลงบนชิ้นไก่ปิดทับด้วยขนมปังอีกชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อย่าทิ้งไปสิ